คงโอ้โหถามยากนะเนี่ยเพราะมีคำถามเยอะมีคำถามเยอะนะครับคำถามหลักๆเนี่ยที่เราจะถามมาทั้ง3ท่านจะถามนักการเมืองว่าอย่างไรก็อาจจะต้องถามเรื่องความเข้าใจเกี่ยวกับว่าความหลากหลายทางเพศเนี่ยคุณเข้าใจยังไงก่อนเข้าใจยังไงก่อนเนี่ยค่ะเข้าใจการมีอยู่นะคะของความหลากหลายทางเพศเนี่ยต้องให้อ่านสื่อนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะหน้าแตกนะครับนี่นะภาคไหนสนใจจะยังติดต่อได้นะครับมาที่อาจารย์ขอไปฟรีนะหนังสือเล่มนี้นะครับยุทธศาสตร์สุขภาวะ LGBTIQN นี่บอกให้หมดได้ไหมครับ LGBT เนี่ยรู้ละ I คือ intersex ค่ะ intersex แล้วก็ Q queer N N ก็คือ non-binary non-binary plus ด้วยนะยังมีอีกนะครับดังนั้นถ้านักการเมืองสนใจอยากจะรู้ว่านโยบายความหลากหลายทางเพศเนี่ยมันสำคัญอย่างไรและพรรคเรามีเพียงพอไหมเนี่ยขอหนังสือเล่มนี้จากอาจารย์ได้และผมเชื่อว่าถ้าท่านส่งตัวแทนไปในงานวันที่เท่าไหร่นะวันที่30ครับ30เมษายนนี้นะครับท่านยังสามารถที่จะศึกษาแล้วก็ตอบคำถามเริ่มต้นในคำถามแรกคือท่านเข้าใจอย่างไรใช่ไหมเกี่ยวกับเรื่องความหลากหลายทางเพศและพรรคของท่านมีนโยบายอย่างไรคืออันนี้มันจะต้องเช็คไมซ์กันก่อนว่ายังมีวิธีคิดแบบแข็งทื่อตายตัวแบบไบนารี่หรือว่ากล่องเพศแบบเดิมที่ยังคงมองโลกทุกวันนี้เนี่ยเป็นแค่ระบบหญิงกับชายนะคะก็จะต้องเช็คไมเซ็ตกันก่อนว่ามีความเข้าใจเรื่องของการมีอยู่การดำรงอยู่เนี่ยของบุคคลหลากหลายทางเพศเนี่ยอย่างไรอะไรเนี่ยค่ะอาจจะต้องเช็คไมเซ็ตตรงนี้ก่อนเริ่มต้นด้วยคำถามกว้างก่อนว่าคุณเข้าใจยังไงแล้วคุณน้อยจะถามยังไงน้อยจะถามเรื่องเกี่ยวกับระเบียบนโยบายและข้อบังคับภายในพรรคค่ะว่าเขามีระเบียบนโยบายอะไรนะคะที่ส่งเสริมสนับสนุนเรื่องสิทธิความหลากหลายทางเพศบ้างและเขายังมีระเบียบนโยบายอะไรที่เป็นอุปสรรคนะคะแล้วเขาต้องการปรับปรุงแก้ไขอย่างไรเพราะเราคิดว่าในบ้านเนี่ยสำคัญค่ะในพรรคเขาก่อนนะใช่ค่ะเพราะเขาจะสะท้อนเลยค่ะว่าในเมื่อถ้าในพรรคของคุณยังไม่มีระเบียบนโยบายของที่จะเคารพเรื่องสิทธิความหลากหลายทางเพศเลยคุณจะไปทำนโยบายระดับชาติได้ยังไงถูกต้องคุณจะเข้าใจได้ยังไงในเมื่อในบ้านของคุณยังไม่แบบไม่เข้าใจเลยอันนี้คือสิ่งที่สำคัญพรรคก็จะตอบยากหน่อยนะเพราะว่ายังไม่มีใช่ไหมแต่ว่าผมว่าเป็นคำถามที่ต้องถามกรุณาเตรียมตัวมาด้วยเพราะว่าข้อนี้จะทำให้เข้าใจได้ว่าพรรคท่านเข้าใจได้แล้วคุณตัวต้นจะถามว่าอันนี้กว้างภาพกว้างเลยผมขอแคบหน่อยแล้วกันใช่ต้องลงแคบด้วยสภาหน้าพรรคคุณจะโหวตให้สมรสเท่าเทียมยกหรือไม่หรือไม่อันนี้สำคัญแล้วก็ความจริงคุณตัวต้นมีประวัติว่าพรรคอะไรโหวตให้ไม่ให้อยู่แล้วนะดังนั้นคุณพูดวันนี้วันนั้นโดนทวงนะโดนทวงนะโดนทวงนะว่าพรรคของคุณจุดยืนเรื่องสมรสเท่าเทียมเป็นยังไงเพราะความสำคัญก็คือว่าเป็นกฎหมายที่เขาเรียกว่าปักธงใช่ให้กับการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายให้กับผู้มีความหลากหลายทางเพศแต่เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีกฎหมายอีกหลายตัวนะครับที่ต้องการให้พรรคการเมืองหยิบมานำธงและคุณมีโอกาสเป็นผู้นำมีโอกาสที่จะเขาเรียกอะไรสร้างความเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีจุดยืนยืนหนึ่งได้ในเรื่องอื่นๆอีกมากมายดังนั้นเวทีที่เราจะถามกันวันที่30จะมีคำถามแบบที่คุณสุริชัยยุ่นพูดเลย คำถามหลักทุกพักตอบเหมือนกันและก็จะมีคำถามที่มาจากชุมชนมาจากการทำเวิร์กช็อปของพวกเราเครือข่ายซึ่งจะรวมประเด็นหลากหลายนะครับหมายความว่าท่านใดดวงสมพงษ์โชคชะตาพาไปได้คำถามนี้แสดงว่าท่านต้องทำการบ้านมาจำนวนหนึ่งว่าประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางเพศมีประเด็นอะไรบ้างและความต้องการแต่ละกลุ่มก็จะมีความแตกต่างกันแต่แน่นอนปัญหาของกลุ่มต่างๆในชีวิตความรู้สึกนึกคิดของประชาชนกลุ่มนั้นก็ต้องมีความสำคัญเร่งด่วนไม่ฉะนั้นคงไม่ทำงานมาอย่างต่อเนื่องยาวนานและผลกระทบสำหรับผู้ที่ทำงานหน้างานทราบดีว่าส่งผลกระทบต่อชีวิตจิตใจความเป็นอยู่ของมนุษย์ของคนของเพื่อนๆของเรา